ตลาดเวียดนามเรื่องของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์โอ้โหมันตลาดใหญ่มากเลยนะคือว่าเขาบอกว่าตลาดเฟอร์นิเจอร์ของอเมริกันเนี่ยมันโตมาก4ล้านล้านบาทนะหนูจ๋าดูสิ4ล้านล้านน่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นคนส่งไปที่ตลาดนี้เยอะมากตอนนี้ก็คือเวียดนามเพราะเวียดนามเนี่ยเขาทำ FTA ใช่ไหมมีอยู่ทั้งใน CPTPP แล้วก็ทั้งกับ US เขาก็มีความสัมพันธ์กันเขาได้ภาษีที่ดีกว่าถ้าเราส่งไปนั้นเราแพ้เวียดนามแล้วตอนนี้มัน work from home นะหนูจ๋าใช่ใช่โอ้โหคนก็คนอเมริกันนี่บ้านใหญ่นะเครื่องเฟอร์นิเจอร์เต็มนะจัดเต็มแล้วเขาก็แต่งบ้านกันเป็นกระเหรอนะคนอเมริกันเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เวิร์กฟอร์มโฮมอย่างเดียวคนอเมริกันเนี่ยชอบออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านไปร้านอาหารไปนั่งดื่มนั่งอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็โดนจำกัดพื้นที่ไม่ให้ไปนางก็จัดบ้านให้เป็นบรรยากาศ เหมือนพักผ่อนคือฉันไปข้างนอกไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันทำบ้านฉันให้เหมือนอยู่ข้างนอกก็ได้มันก็เลยต้องสั่งเยอะสั่งซื้อเยอะก็เลยส่งกันไม่อั้นเลยแต่จริงๆเนี่ยพฤติกรรมนี้มันก็ทั่วโลกเนาะคืออย่างคนไทยเองก็เป็นเหมือนกันอยู่บ้านนานๆฉันก็ต้องตกแต่งบ้านฉันให้มันดูแล้วมันอบอุ่นโฮมมี่ขึ้นใช่ไหมมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปทำให้อุตสาหกรรมพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของเวียดนามณวันนี้เนี่ยเดินหน้าได้ดีส่งออกได้ดีมากยิ่งขึ้นมีตัวเลขอันหนึ่งน่าสนใจนะคะจากประธานสมาคมอุตสาหกรรมไม้และงานหัตถกรรมของเวียดนามคุณเหงียนเฮาบาวบอกว่ายอดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของปีที่แล้วเนี่ย2020มูลค่าอยู่ที่400,000กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนและตลาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามก็คือสหรัฐใช่ก็อย่างที่พี่หนึ่งบอกเลยจริงๆเลยซึ่งเขาบอกว่าโทมัสลัสเซลเนี่ยซึ่งเป็นบรรณาธิการอาวุโสของนิตยสาร Furniture Today เนี่ยเขาบอกว่าคนอเมริกันตอนนี้ต้องการเฟอร์นิเจอร์ไม้ชั้นดีจากเวียดนามจำนวนมากแต่เขาก็เป็นห่วงนะตอนนี้มันเกิดภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์มันทำให้การส่งมาจากเวียดนามเนี่ยเป็นไปได้ช้าแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะว่ามันไกลนะจากอเมริกาเวียดนามเนี่ยก็ขอให้ตระหนักถึงตรงนี้ด้วยสินค้าที่มาจากเวียดนามขณะที่เขาบอกว่าคาดการณ์ว่าในอีก5ปีข้างหน้ามันจะเติบโตไปกว่านั้นอีก5ปีข้างหน้าตลาดนี้มันจะสดใสเป็นถึง 4.4 ล้านล้านบาทโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วไม่ธรรมดาคือโตขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย 25.5% ใช่ไหมเชิงเศรษฐกิจ 25.5 นี่ถือว่ามากทีเดียวเยอะๆนะคะแต่คือเขาก็มองว่ามันก็หลายๆเหตุผลที่ประกอบกันก็คืออย่างที่เราบอกแล้วว่าโอเคคนตอนนี้ออกจากบ้านได้น้อยลงต้องอยู่บ้านมากขึ้นก็ต้องมาตกแต่งบ้านทีนี้ถามว่าส่วนใหญ่ต้องการอะไรบ้างเขาเนี่ยจะมองหาเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้นะคะก็จะเป็นพวกโต๊ะทำงานโต๊ะทานอาหารก็หลักๆเลยเนาะแต่ทำงานต้องจัดมุมทำงานกันเพิ่มขึ้นอ่ะมีเฟอร์นิเจอร์ถ้าเดือดต้นไม้มันก็ต้องมีเหมือนกันแต่คุณโดโรธีเวสันเนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาก็เตือนนิดนึงนะเขาบอกว่าดูให้ดีๆนะเวลาสั่งไม้มาจากเวียดนามเนี่ยไม้บางชนิดมันถูกหรือมันผิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผู้สั่งซื้อและผู้นำเข้าต้องดูด้วยเพราะถ้าคุณครอบครองไว้เนี่ยคุณมีความผิดตามกฎหมายด้วยเหมือนกันอันนี้สำคัญนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือบางทีผู้ซื้อเขาก็ไม่ได้มานั่งตรวจทานดูหรือเขาเรียกว่าต้องส่งเอกสารดีแคลร์ว่ามันเป็นไม้อะไรจากต้นทางนะหรือบางทีแบบเห็นในหน้าอันนี้แล้วไม่ได้ขอเอกสารกันมันก็เป็นปัจจัยที่ลำบากก็เสี่ยงนิดหน่อย